เนื้อคู่นะคะของผู้หญิงปีชวดนะคะหรือว่าสาวปีชวดค่ะสาวปีชวดนะคะก็จะเป็นคนที่กระตือรือร้นนะคะเป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนค่ะเป็นสาวที่ทำมาหากินเก่งนะคะและก็ยังมีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆค่ะเป็นคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะและก็ยังเป็นสาวที่เขาเรียกว่าคาดการล่วงหน้าเก่งนะคะและก็ยังเป็นคนที่มีเซนส์มีลางสังหรณ์ดีด้วยค่ะสำหรับหนุ่มๆ นะคะที่ถูกโฉลกกันแบบคู่ครองนะคะหรือว่าคู่ชีวิตนะคะถูกโฉลกกันดีมากนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีฉลูค่ะหนุ่มปีจอแล้วก็หนุ่มปีกุลนะคะแล้วก็ถูกโฉลกกันแบบปานกลางนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีขานค่ะหนุ่มปีเถาะแล้วก็หนุ่มปีวอกนะคะแล้วก็สำหรับหนุ่มนะคะที่ควรที่จะระมัดระวังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหากเป็นคู่รักนะคะก็จะต้องพยายามที่จะเข้าใจกันให้เยอะนิดนึงนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีชวดนะคะแล้วก็หนุ่มปีมะแมค่ะหนุ่มปีระกานะคะแต่สำหรับหนุ่มที่ควรเลี่ยงนะคะหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากนะคะก็จะเป็นหนุ่มปีมะโรงค่ะหนุ่มปีมะเสงนะคะแล้วก็หนุ่มปีมะเมียค่ะที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างโดดเด่นเชียวค่ะก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นถูกโฉลกกันแบบคู่รักนะคะหรือแบบเพื่อนนะคะเพื่อนคู่คิดค่ะถูกโฉลกกันดีมากนะคะสำหรับหนุ่มปีมะโรงค่ะแล้วก็หนุ่มปีมะเสงแล้วก็ปีมะแมค่ะแล้วก็ถูกโฉลกกันแบบปานกลางนะคะก็จะมีหนุ่มปีชวดค่ะหนุ่มปีฉลูหนุ่มปีขานหนุ่มปีมะเมียนะคะหนุ่มปีวอกหนุ่มปีระกาหนุ่มปีกุลนะคะแล้วก็ถูกโฉลกกันแบบเพื่อนนะคะที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันสักหน่อยนะคะก็ต้องเป็นหนุ่มปีเถาะค่ะและก็หนุ่มปีจอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสาวสาวปีชวดมีหวานใจนะคะหรือว่าคู่ชีวิตปีไหนกันบ้างเอ่ยแต่ถ้าเกิดเป็นปีที่ไม่ฉลกกับเรานะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะความรักนะคะก็ต้องอาศัยความเข้าใจค่ะจะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ